บอยทกลเกียรติเปิดใจทุ่มซื้อ GMM TV 2,200 ล้านบาทเล็งตีตลาดโลกออนไลน์บอยทกลเกียรติเปิดใจทุ่มซื้อ GMM TV 2,200 ล้านบาทเล็งตีตลาดโลกออนไลน์บอยทกลเกียรติเปิดใจวันที่1ธันวาคม2563ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น21อาคาร GMM Grammy Place บอยทกลเกียรติวีระวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม The One Enterprise จำกัดพร้อมผู้บริหารบริษัทในเครือระฟ้าดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท The One Enterprise จำกัดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน 2561 จำกัดสถาพรพาณิชย์รักษาพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM TV จำกัดสมรสวสุพงษ์โสธรกรรมการผู้จัดการบริษัท GMM Media จำกัดมหาชนและเอกชัยเอื้อครองธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการบริษัท GMM Studio International จำกัดร่วมงานแถลงข่าวเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกลุ่ม The One Enterprise บอยทกลเกียรติสั่งพนักงานดารากักตัวหลังแพรวามาแกรมมี่ก่อนรู้ติดโควิด-19 ปลงวัฏจักรชีวิตบอยทกลเกียรติรำลึกตัวสรัญญูชมเป็นคนเก่งอยากให้หมดห่วงโดยบอยทกลเกียรติได้เล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ให้ฟังว่าอันดับแรกเลยดีลนี้เป็นการร่วมมือของผู้ถือหุ้นทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นของ The One EnterpriseGMM Grammy และสิริดำรงธรรมหลังจากดีลนี้ทั้ง3ฝ่ายเองก็ยังดำเนินการทางธุรกิจร่วมกันอยู่ในหลายๆส่วนเรียกว่าอยากเป็นพันธมิตรที่ดีมากๆ The One Enterpriseเล็งเห็นถึงโอกาสเจริญเติบโตในการขยายกิจการจึงได้ตัดสินใจที่จะซื้อ GMM Channel Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์ประกอบด้วย GMM TVGMM Media เช่น 2,561 และ GMM Studio ส่วนช่อง GMM 25ยังเป็นของ GMM Grammy อยู่ไม่ได้ขายมาที่ The One Enterprise นะครับฉะนั้นพอหลังจากดีลนี้เกิดขึ้นโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มวันหลังเขาทำธุรกรรมก็จะเป็นเช่นนี้คือ The One Enterprise ประกอบด้วยวัน31Exact Scenario X Studio มีมิติและ GMM Channel Holding ส่วนช่อง GMM 25มีทาง GMM Grammy เป็นเจ้าของและยังดำเนินการอยู่แต่กลุ่ม The One Enterprise โดย GMM Channel Holdingจะรับหน้าที่เข้าไปทำการตลาดและร่วมผลิตรายการกับ GMM 25ถามว่าทำไมเราถึงอยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการขยายและทำงานร่วมกันนี่เป็นการรวมผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นเดอะเบสของประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมายถ้าพูดถึงซีรีส์วัยรุ่นต้องนึกถึง GMM TV ถ้าพูดถึงละครแซ่บต้องยกให้เชน 2561ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ไทยที่โกอินเตอร์ในอินเตอร์เนชั่นแนลแพลตฟอร์มหลายคนต้องนึกถึง GMM Studio เมื่อนึกถึงวิทยุต้องนึกถึง GMM Media เพราะฉะนั้นทั้ง4บริษัทนี้ผมคิดว่าเป็นเดอะเบสของประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปที่สำคัญทั้ง4บริษัทนี้ผลิตคอนเทนต์ที่ออนได้ทั้งทีวีและออนไลน์แล้วเมื่อมาผสมกับคอนเทนต์ของช่องวันที่เป็นโมเดิร์นแมสอยู่แล้วทำให้เราครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นเยอะขึ้นและเฉพาะขึ้นข่าวที่ออกมาว่าช่อง GMM 25ไม่อยู่ไม่จริงครับอยู่แน่นอนและแข็งแรงกว่าเดิมแน่ๆอย่าลืมว่าเดอะวันเอง GMM Grammy เองเป็นบริษัทที่น้องกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในการที่มาเกิดดีลขึ้นได้มันทำให้ทุกอย่างคล่องตัวมากขึ้นเพราะมันเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นมีการครอสแพลตฟอร์มกันได้มากขึ้น
ฉะนั้นในการที่เราร่วมทำการตลาดและร่วมผลิตรายการกับ GMM 25มันทำให้ทำอะไรได้อีกเยอะมองเห็นโอกาสอะไรและมันจะโตต่อไปได้ยังไงพอเราได้เข้าไปทำการตลาดก็มองเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องจะทำยังไงให้มันไม่ฆ่ากันเองไม่แข่งกันเองช่องวันที่เป็นโมเดิร์นแมสอยู่แล้วช่อง GMM 25ควรจะเป็นยังไงซึ่งพอได้ลองเสนอกันดูก็จะเป็นเทรนดี้นิวเจเนเรชั่นไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งระหว่างวันก็จะมีรายการสดอยู่พอสมควรเน้นไปที่รายการสดส่วนใครทำจะเป็นพื้นที่ของทาง GMM TV ซึ่งจะเป็นซีรีส์สำหรับคนรุ่นใหม่โดยจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกับละครทางช่องวันแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยรายการแฉซึ่งทำไว้ได้ดีมากอยู่แล้วฉะนั้นที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแฉจะหลุดผังไม่เป็นความจริงหลุดตรงไหนหลุดไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในพระเอกของช่องอยู่แฉยังอยู่จะอยู่โยงคงกระพันและแข็งแรงมากขึ้นด้วยในขณะที่คลับ Friday หรือละครของเชนก็ต้องมาอยู่ทางช่องวันซึ่งจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากกว่าในขณะเดียวกัน GMM Media หรือว่า A-Time ก็จะมาเป็นผู้ผลิตแฉซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ผลิตแฉอยู่แล้วมีการย้ายไปที่ช่อง GMM 25แต่ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่ A-Time แล้วซึ่งก็ยังเป็นทีมงานเดิมนะครับแต่ที่สำคัญคือก็จะมีแฉตอนเช้าด้วยคือแฉข่าวเช้าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะขยายธุรกิจแต่ทำไมกลุ่ม The One Enterprise ถึงกล้าในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ซึ่งอยู่ในทีวีและออนไลน์ยังไงคนก็ดูได้ถ้าถามผมเมื่อช่วงเดือนประมาณเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็จะตกใจว่าจะทำยังไงดีเพราะไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วพอมาถึงตอนนี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศท็อปของโลกที่จัดการกับโควิด-19ได้อย่างดีมากทำให้เรายังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เล็งเห็นถึงอนาคตซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะไกลที่เศรษฐกิจก็จะต้องกลับมาดีขึ้นอีกอย่างคือผมเชื่อมั่นในผู้ผลิตคอนเทนต์ทุกท่านเพราะว่าแข็งแรงกันมาก มีคนแซวว่าหลังจากดีลนี้เสร็จสิ้นแล้วบอยทกลเกียรติจะเป็นผู้บริหารสื่อผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในประเทศไทยเอาเป็นว่าทุกท่านร่วมกันดีกว่านะครับผมแค่เอาหน้าออกแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วพี่ๆน้องๆทุกท่านเป็นผู้ที่มีกำลังแข็งแรงมากอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คืออย่างที่บอกว่าช่องวันเป็นโมเดิร์นแมสแล้วพี่ๆแต่ละคนก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือประเภทของรายการที่พวกผมก่อนหน้านี้ก็ทำไม่ได้ผมไม่เคยทำละครวัยรุ่นแล้วไปเติบโตจนแฟนคลับชาวจีนและญี่ปุ่นมารอกันอยู่ข้างล่างตึกหรือผมไม่สามารถทำละครที่สะท้อนชีวิตจริงได้ขนาดอย่างที่พี่ชอตสายทิพย์ทำอะไรเหล่านี้เป็นต้นทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นผมเคารพนับถือพี่ๆทุกคนมากๆแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาเคยทำแล้วดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงแล้วมันจะดียิ่งขึ้นในการร่วมมือกันดีลนี้งบประมาณตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่2,200 ล้านครับความแตกต่างของช่องวัน31กับช่อง GMM 25คืออะไรอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วความแตกต่างก็คือช่องวัน31เป็นโมเดิร์นแมสกลุ่มเป้าหมายเราจะทุกเจเนเรชั่นทั่วประเทศและมีความหลากหลายส่วน GMM 25ด้วยความที่เป็นออลเวย์ยัง
ฉะนั้นก็จะต้องมีความเทรนดี้นิวเจเนเรชั่นซึ่งประกอบไปในเรื่องของไลฟ์สไตล์และมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งอะไรตรงนี้ก็จะชัดมากๆถึงแม้จะเป็นละครเหมือนกันในช่วงไพรม์ไทม์แต่เป็นละครที่คนละกลุ่มเป้าหมายกันเลยดีลนี้ใช้เวลานานไหมในการปิดดีลอย่างที่บอกว่าเป็นการเล็งเห็นถึงโอกาสซึ่งพวกเราก็พูดคุยกันมาหลายเดือนแล้วว่าถ้าเผื่อเอามารวมกันมันจะรวมกันได้ยังไงจะต้องทำวิธีการไหนที่เอามารวมกันแล้วมัน1บวก1เป็น3หลังจากดีลนี้แล้วประเมินว่าช่อง GMM 25จะติดท็อปฟอร์มในการจัดอันดับช่องทีวีดิจิตอลได้ไหมผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นถ้าเกิดมีการบอกว่าจะต้องขึ้นไปเป็นท็อปไฟอันนั้นคือไม่ใช่ประเด็นเพราะผมว่าทุกวันนี้คอนเทนต์ที่ทุกท่านทำหรือว่าในส่วนของที่ GMM 25ผลิตเองอยู่เป็นคอนเทนต์ที่สามารถออนทีวีและออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่มาของรายได้มันไม่ได้วางว่าต้องเรตติ้งเท่านี้นี้ถึงจะมีรายได้ไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ไบรท์วินดังไหมโคตรดังแล้วไบรท์วินเคยเล่นละครที่เรตติ้งสูงไหมไม่นะนี่คือไม่ได้มาจากเรตติ้งนะแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นเขาทุกมุมเมืองเลยนะผมถึงบอกว่าทุกวันนี้คอนเทนต์สำคัญมากๆ การที่เรามีคอนเทนต์ที่สามารถออกได้ทั้งทีวีและออนไลน์อันนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่สนใจของสปอนเซอร์แผนการนำเดอะวันเอนเตอร์ไพรส์เข้าตลาดหลักทรัพย์วางไทม์ไลน์ไว้ยังไงดูกันอยู่ครับถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไหร่ครับ